ต้องพิจารณาหมดแล้วอะไรเรียบดีแล้วจริงไหมใจจองไว้แล้วแหมเขาทำงานระดับนี้เนาะจริงไหมเขามีทีมงานมีทนายมีอะไรจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงจริงไหมเขารอบคอบนะไม่ใช่ไม่รอบคอบเขาไม่ได้พลาดหรอกไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องพระอรหันต์หรอกพระเท่าปุ๊กเท่าธรรมดาเนี่ยแล้วจะให้ท่านศึกไปทำอะไรอายุร้อยปีเอาใครเคยเป็นพระอรหันต์บ้างผู้ใดวะผู้ใดเมื่อกี้วะผู้ใดไปเห็ดฮะบ่ามียังไงเห็ดอีหยังผู้ใดผู้ใดเป็นผู้จัดโอ้ฝนกระทบคักตากผ้าบ่แห้งบ่ได้เลยเนาะหน้าฝนหน้าฝนฝนตกหน้าร้อนก็แดดออกก็ร้อนปีนึงก็ทั้งร้อนทั้งหนาวฮะทั้งฝนฮะขนาดอากาศก็สอนคนอยู่เนาะวานบ่เที่ยงเพราะยังล่ะพอบ่รู้จักบ่มีสติฮะก็เลยบ่เบิ่งตายคู่มือเกิดคู่มือฮะแก่คู่มือฮะเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าโดยความมาสังเกตมาโยนิโสนะ
เกิดมาก็มีแต่ความอยากเป็นทาสของตัณหาสอดแสวงหาเพราะมันทุกข์นะเพราะทุกข์จึงสอดแสวงหาจักแสวงหาอย่างแสวงหาสุขฮะถ้าบ่ทุกข์ก็บ่แสวงหาถ้ามีความสุขล่ะฮะแต่สุขแบบแสวงหาอยู่คู่มือนี่ฮะมันบ่มีสติบัดนี้ยิ่งหาจะเลยแห่งทุกข์แล้วเพราะว่ามันบ่มีหาบ่พอพอหาผิดหม่องนะหาผิดที่นะเพราะทุกข์มันเกิดที่ใจนะสุขเกิดที่ใจก็หาที่ใจนะ รู้แจ้งที่ใจเนี่ยรู้ที่เกิดสุขเกิดทุกข์นะไม่ได้รู้ที่อื่นหรอกนะคนที่มีกิเลสอยู่จะไม่ทำความชั่วมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นปุถุชนจึงปิดนรกไม่ได้ก็หมายถึงปิดอบายไม่ได้จึงวิ่งกูเข้าไปหาแห่งความเสื่อมทั้งหลายเนาะในความลันเลิงในความเพลินนะเพราะขาดสติขาดปัญญาศาสนาพุทธนะไม่ได้สอนให้ไปเบียดเบียนกันนะไม่ได้สอนให้เบียดเบียนตนนะสอนให้รู้ตนรู้แจ้งในตนแล้วเราจะไปหาที่ไหนล่ะฮะมันก็ไม่เจอสิถ้าไม่หาที่ใจฮะหาแก้วแหวนเงินทองนะก็มีแล้วก็คิดว่าจะมีความสุขมันก็ไม่ใช่ก็ต้องเอาเงินทองที่แสวงหาไปหาซื้อเอาเมื่อไหร่มันจะเป็นไปได้นะมันก็ไม่มีทางเลยนะความสุขก็เป็นแค่อารมณ์ความทุกข์ก็เป็นแค่อารมณ์หรือเรียกว่าเวทนาเนี่ยก็เกิดดับๆอยู่อย่างนั้นนะไอ้ที่ว่าสุขคือทุกข์มันลดลงที่ประกันหลงว่าสุขทุกวันนี้แล้วก็ตั้งอยู่ไม่นานนะโดยเฉพาะสุขเนี่ยมันจะหายไปไวมากแต่ทุกข์นี่จะหายยากมากนะถ้าดูดีๆสุขอ่ะมันหายไวเพราะคนชอบที่จริงมันก็เท่ากันนั่นแหละแต่ทุกข์นี่มันคนไม่อยากได้มันก็เลยยากเวลามันก็เลยยาวที่จริงมันก็เท่ากันแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานะจึงสอนเรื่องทุกข์นะรู้แจ้งในเหตุของทุกข์รู้ความดับลงซึ่งทุกข์
เท่านี้ไม่ได้เป็นศาสนางมงายอะไรเลยนะเป็นสัจจะเป็นของจริงนะทุกนี่แลของจริงนะเนาะเพราะฉะนั้น เราชาวพุทธนะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักมีน้ำใจอภัยกันเนาะการอภัยให้ผู้อื่นนั่นแหละคือการอภัยให้ตัวเองนะการด่าคนอื่นคือด่าตนนั่นแหละกรรมจะชอบนะชอบตัวเองนี่ดีทุกอย่างอย่างเงี้ยส่วนมากกิเลสจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ดูน้ำหน้าตัวเองหรอกนะถ้ารักษาตนให้ดีแล้วนั่นแหละคือรักษาคนอื่นไปด้วยนะนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้หวังอย่างอื่นหวังพ้นออกจากทุกข์ไม่ได้เป็นผู้วิเศษพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนต้องแยกให้ดีระหว่างพระอริยะกับผู้วิเศษดีจริงๆคือดีเลิศนะคือดีแล้วไม่เบียดเบียนนะถ้าเบียดเบียนนะไม่ใช่ความดีหรอกเขาเรียกว่ากรรมจำแนกสัตว์นะกรรมคือการกระทำนะนะพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนนะตลอดเวลา 2,500 กว่าปีนะ ย่อมเป็นหนึ่งเป็นเออาคตานะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรงแล้วนะสมบูรณ์แล้วเพียงแต่นำมาปฏิบัติแค่นั้นนะคนไหนจะสอนยังไงไม่ใช่แล้วถ้าออกจากทางสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าไปทำมันเสียเวลาอย่างน้อย ก็ขอให้มีชีวิตดำรงตนอยู่ในกุศลธรรมเนาะหรือความดีเนาะ เราเป็นคนของราชอาณาจักรนะเป็นคนของประเทศไทยนะอยู่ใต้โพธิสมภารนะบุญบารมีของในหลวงเนาะนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะนะเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องของผู้นำของจิตใจของคนความรู้สึกย่อมเป็นเรื่องละเอียดเรื่องศาสนาก็เหมือนกันนะ
ราะฉะนั้นให้กับระมัดระวังมีสตินะอย่าเอาความเชื่อของตนไปยัดเยียดให้คนอื่นมันผิดมันไม่ยุติธรรมนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็อยู่มาดำรงอยู่มาด้วยความดีด้วยความเกื้อกูลด้วยความอนุเคราะห์นะไม่ได้อยู่ด้วยการเบียดเบียนเลยนะดำรงอยู่ในธรรมถึงจะอยู่กันมากนะแต่ถ้าอยู่ในธรรมนะปัญหามันก็ไม่มีมันไม่อยู่ในธรรมปัญหามันก็มีนะธรรมย่อมคุ้มครองคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเห็นไหมธรรมมาธรรมรสธารีนะเพราะฉะนั้นนะมารข้างนอกทำอะไรเราไม่ได้หรอกนอกจากมารในใจเรานี่แหละอย่างไรทิฏฐิหรือความเห็นคิดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็สันดานอย่างนั้นสันดานอย่างไรก็ชะตากรรมอย่างนั้นจุดเริ่มต้นเกิดจากความคิดหรือมโนกรรมนี่แหละดูดีๆนะไม่มีอะไรหลอกลวงเก่งเท่าความคิดของตัวเราเองหรอกอยู่คนเดียวมันก็หลอกเราหลอกตัวเองได้คิดซ้ำๆซ้ำๆจนเป็นโรคประสาทเต็มบ้านเต็มเมืองอีกทุกวันนะนะนะไม่อายแมวนะแมวมันยังไม่เป็นโรคประสาทนะนะแต่คนนี่ท่านปรุงแต่งตัวเองจนจะเป็นบ้าไปนะนะนะ จะไปวิ่งหาพระอรหันต์ตรงไหนอ่ะฮะต้องวิ่งหาที่ใจเนี่ยทำอยู่ตรงนี้จุดกำเนิดของโลกก็อยู่ที่ใจนี่ไงไม่ต้องไปหาสวรรค์วิมานในอากาศหรอกถ้าใจมันยังทุกข์อยู่เห็นไหมไฟกำลังไหม้อยู่ที่ไหนล่ะที่ใจเราก็ดับลงที่ใจเรานะนี่แหละคือธรรมนะคนไหนทุกข์คนนั้นต้องดับเองไม่มีใครช่วยเหลือใครได้หรอกเนื้อแท้แล้วนะการหยิบยืมให้กันอาจจะเป็นวัตถุแต่ความดีความงามเนี่ยนะไม่มีใครหยิบยืมยื่นให้กันได้นะรู้เป็นการกระทำของเราเองทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นให้มีสติประคองตนให้มั่นนะให้จิตตั้งอยู่ในกุศลก่อนนะกุศลธรรมะนะอกุศลธรรมะนะ ให้ละกุศลให้ลำดงตนอยู่ในกุศลนะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุนานเห็นไหมเหตุปัจจโยนะเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นล่ะเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษนะเหตุนี่ไม่ใช่เหตุผลนะเหตุที่เราสร้างนะสร้างเหตุอย่างไรล่ะฮะสร้างนิสัยอย่างไรล่ะนะอ
ุกอย่างนะล้วนเกิดที่ใจทั้งสิ้นนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาประพฤติปฏิบัติเอามาลงมือทำนะเพื่อความเจริญของตัวเราเองนะเกิดมาชีวิตหนึ่งได้พบพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนอันประเสริฐนี้นะยังจะมาลอรีหาโน่นหานี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่นะมันก็เป็นคนโง่นะบวชมาทำลายตนนะไม่เรียกว่าโง่แล้วก็จะเรียกว่าอย่างไรนะทรัพย์สินเงินทองเป็นของโลกชื่อเสียงกิตติยศเป็นของโลกให้เขาเอาไปเถอะส่วนตัวของเราจะออกจากการมีการเป็นจนไม่เหลืออะไรเลยการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นหวังหมดหวังหมดอนาคตหมดตัวหมดตนนะนะนั่นนะนั่นก็จุดมุ่งหมาย ให้ถึงเข้าสู่ความว่างความไม่มีไม่เป็นนั่นเองนะตอนนี้มันยังเป็นอยู่มันก็ทุกข์อยู่นะอารมณ์มันก็แอบอิงอาศัยอยู่ได้คือกิเลสนั่นเองนะบุคคลใดยังไม่เห็นโทษของทุกข์ยังไม่เห็นแจ้งในทุกข์นี่นะก็น่าเสียดายนะนอนกอดทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ฮะนะเกิดมาตายเล่นนะนะหลวงตาเกิดมาชาตินึงนะก็จะทำหน้าที่นะของพลเมืองนะทำหน้าที่นะของครูบาอาจารย์ทำหน้าที่ที่เป็นนักบวชตอบแทนพระพุทธเจ้าตอบแทนแผ่นดินเนาะนั่นเป็นหน้าที่ของพลเมืองไม่เป็นอันติมาบุคคลคือไม่เป็นคนสุดท้ายของศาสนาจะไม่เป็นผู้ทำลายนะคนมากมันจะรู้จักเรานะไม่รู้จักตนมันรู้จักหลวงตาดีดีมันรู้จักหลวงตาดีกว่าคนอื่นก็มีนะเห็นไหมมันเป็นธรรมดาของคนโง่มันจะรู้จักคนอื่นมากกว่ารู้จักตนเองนะคือมันไม่ดูตนเองเลยเนาะมันก็เพ่งออกจากข้างนอกโดยไม่เพ่งเข้ามาสู่ในหัวใจดวงนี้นะมันก็เลยผิดเป้านะมันจะไม่เห็นความดีของคนอื่นหรอกมันจะเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นจับผิดแต่เรื่องอื่นนะนั่นคนโง่เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนพาลสันดานหยาบนะชอบแก้ไขคนอื่นไม่ชอบแก้ไขตนนะนะเป็นบุคคลที่สอนได้ยากโยงรถไปจอดบางทั้งตีตำหนิไม่ได้
ว่าไม่ได้ผิดนักน่าจะไปอยู่ในเกาะคนเดียวนะถ้าใครตำหนิไม่ได้นะไม่น่าจะมาอยู่กับสังคมเขาหรอกจริงๆนะกูก็ตลกดีนะหัวหล่นอยากล่ำหัวดำอยากเทศนะผู้สาวออกนอกบ้านม่านทองกองน้ำตาเพิ่นว่ายุกมาพงเขาเสาออกดอกหัวดำออกก่อนหัวดอนน้ำหลังเพิ่นว่าหัวดำออกก่อนบ่ล้านทางอีสานเล็กน้อยนะมู่จักผู้หลักผู้ใหญ่นะเกินผู้เฒ่าผู้แก่ลูกบ่ฟังคว่ำพ่อคว่ำแม่ผีแก่เขาหมอนะฮกเนี่ยนะเก่งหลายนะกูเมื่อเนี่ยมันเป็นยุกเอียงบุเก่งเราโตวลอดนะสร้างจากข้อมูลไหวให้สังคมต้องอยากหัวได้เนาะคนเฮานะต้องไปว่าหรอกนะเรื่องธรรมะอันลึกซึ้งเอาเรื่องง่ายๆเลยเนาะมันก็ยังเหลือบ่เห็นอยู่ฮะแค่บ่รู้จักหน้าที่เจ้าของฮะลูกกับตัวพ่อแม่แม่พ่อแม่กับตัวกันฮะสังคมมีตะขีตัวผู้มือเนี่ยหลอกลวงฮะเป็นสังคมที่ไร้ศีลไร้ธรรมบ่มีศีลมีธรรมในเมื่อบ่มีศีลก็บ่มีธรรมใจดวงนั้นก็สิปราศจากนำใจคิดนำใจอะไรถ้าใจบ่มีศีลมีธรรมมีแต่ความโมกิเลสโทสะพยาบาทอาฆาตก็เต็มในหัวใจอะนะหวั่นวื้อๆอยู่แล้วฮะเผาเจ้าของอยู่บ่ฮู้จักหูเมื่อขี้งล่ะฮะบ่เชื่อฟังพระเฒ่าพระเจ้ากล่าวแล้วฮะพระที่เขามาบวชก็บู้นะนะถ้ามันอยากได้เมียอยากได้นั่นที่มาบวชหาท่าแจกเองบุญเองนะถ้ามันอยากได้ร่ำอยากได้รวยนะบวชมาให้มันเป็นเปรตเป็นผีให้เองบุญเองเนาะเพราะเราก็ได้ต้องตาบวชมาบ่เคยมีอย่างจักเสือนะนี่สร้างประโยชน์สร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ประโยชน์อะไรนะประโยชน์แก่ชุมชนประโยชน์แก่สังคมนะเห็นไหมช่วยเหลือเห็นไหมตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่อำเภอนะเห็นไหมนักเรียนหลวงตาพาทำอยู่นะมีอะไรช่วยเขาได้นะช่วยไปทุกที่ทุกแห่งนะไปไหนก็มีแต่ความน้ำใจล้นไปนะเห็นไหมช่วยคนยากจนช่วยคนพิการช่วยคนตาบอดนะเห็นไหมนี่ทำหวานน้ำใจออกไปหวานศีลหวานธรรมออกไปโลกก็จะเย็นลงเนาะไม่ใช่เอาสมบัติคนอื่นมาสมบัติแห่งตนเป็นผู้เบียดเบียนเป็นไม่เป็นผู้ไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีหิริโอตตัปปะนะเห
ห็นไหมบุคคลใดถ้าโกหกแล้วจะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีนะจำไว้คำว่าโกหกนี่นะนะคือเป็นโมฆะบุรุษนะคือคำพูดเขาเป็นโมฆะหมดเชื่อไม่ได้หมดนั่นแหละคำว่าโมฆะบางคนก็โกหกจนเป็นนิสัยแต่ก็มีคนชอบไม่โกหกคนชอบมีลัทธิชอบโกหกมีมากเลยนะรักษาน่ะรักษาโทเด้อไม่ใหญ่เลยพี่น้องเลยพากันฝึกปฏิบัติถือศีลถือธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจเอาให้มันได้พระชาตินี่ละนะอาจจะไปชาติหน้าในอนาคตการนั้นเธออยู่พบปนันชาตินี้ยังบ่ดีอยู่ชาติหน้าสิมันดีแล้วได้ล่ะเนี่ยฮะไอ้บอกฮะแต่ปัจจุบันมันบ่ดีแล้วโอ้ยอนาคตมันสิดีมันก็เป็นไปบ่ได้หรอกฮะฮะอ้าวตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปูราปาริภุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตนินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะยมิชันตุสับเบปเรนตุสังกปายันโดบาราโซยะตามณีโชติราโซยะตาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมบโรโควินาสตุมาเตภววันตะราโยสุขีดีคายุโกภวะอาภิวาลนาสิริสะนิจังมุตาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังบาลังสาธุThank you.
Thank you.
ิจกรรมมาเรื่องเพราะคนจะเอาThank you.
Thank you.
ไลฟ์สดไว้เพื่อลืมไม่นี่นอกไปใส่แล้วนอกไปไหนนอกเพื่อไลฟ์สดไว้เพื่อลืมพี่น้องอ่ะขอพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเกมมาเข้าปิดได้หนีหรือยังไงกดเอาเพื่อนกูยังไลฟ์สดเลยเนี่ยสำรวมด้วยไม่ชี้ยังไลฟ์สดน็อตก็ยังไลฟ์รู้แล้วเขาคงไม่ไลฟ์ก็แหวนตอนนี้ก็ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วเขาไลฟ์อยู่เสร็จสิ้นไหมเขาไลฟ์สดอยู่